สวัสดีครับเพื่อนๆถ้าลิงก์สินค้าของเพื่อนๆนะครับมันยาวแบบนี้หเห็นไหมมันเป็นลิงก์ยาวๆแบบนี้เราสามารถที่จะย่อมันได้นะครับเพื่อที่จะให้มันสั้นลงแล้วเวลาที่ลูกค้าเข้ามาคลิกหรือเข้าไปดูเนี่ยมันจะได้ดูง่ายๆเนาะเวลาถ้าเกิดมันดีลยาวๆมันดูอาจจะดูเกะกะลูกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับก่อนที่จะ,ะชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับครับให้เรานะครับก๊อปปี้ลิงก์ยาวๆ,ๆแบบนี้นะกปปนะะนครัััหลลงจาาากก้ทํดอก เปิดแท็บใหม่นะครับไปที่ Google นะครับทำได้ทั้งมือถือแล้วก็บทคอมพิวเตอร์นะ Bitly ่บิดลตัวนี้นะปุ๊บมันทําให้ URL มันสั้นลงเลือกอันแรกนะ b i t l y c o m นะหลังจากนั้นไม่ต้องไปทําอะไรนะให้เราเอาลิงก์เนี่ยมาวางตรงนี้นะวางปุ๊บเราจะได้ลิงก์ยาวๆแบบนี้มาแล้วให้เราทําการทําให้มันสั้นลงโดยการเลือกตรงนี้นะ shorten ปุ๊บอ่ะเราจะได้ลิงก์นี้แล้วนะเราทําการ Copy ป๊บ Copy มาแล้ว ก็ไปที่ในส่วนของลิงก์สินค้าที่เราจะวางก็ทาการลบมันออกนะลบบเก่าออกเลยกด delete ปุ๊บเราก็เอาลิงก์อันใหม่มาวางเพจไปเลยปุ๊บเห็นไหมเราก็จะได้ลิงก์สั้นๆแบบนี้เสร็จละเสร็จแล้วเราก็ทําการบันทึกได้เลยนะปุ๊บบิตลี่เป็นเว็บที่เชื่อถือได้นะครับเราสามารถคลิกเข้าไปได้ทีนี้เราเข้าไปดูว่าสินค้าที่เราทําการย่อลิงก์แล้วเนี่ยมันยังจะไปที่หน้าสินค้าหรือเปล่าก็แตะตรงนี้นะปุ๊บ โอเคเห็นไหมมันก็เด้งไปที่หน้าสินค้าเป็นที่เรียบร้อยเห็นไหมเพื่อนถึงแม้ว่าลิงก์จะสั้นลงนะครับแต่ว่าข้อมูลแล้วก็เส้นทางที่จะนําไปสู่ของ URL ก็ครบถ้วนเหมือนเดิมอย่าลืมไปใช้งานกันนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะบิดลี่ตัวนี้นะทำให้ลิงก์ยาวๆเนี่ยมันสั้นลงได้ง่ายๆนะครับลองไปทํางานหรือว่าสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ขายของออนไลน์หรือว่าทําสินค้าแอ f ฟเวลเลอย่างที่ผมทําเป็นแอเฟเวลเลตโปรแกรมเนาะเราก็ย่อให้มันสั้นๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูได้ง่ายๆนะครับ ในส่วนของ b i t l ี่นั่นเองเราไม่ใช้งานกันดูครับผม